เราคอยบ้างว่าในงวดต่อไปในช่วงนี้เลยเนี่ยนะ12ราศีนะจะมีใครเนี่ยที่โชคดีบ้างใครจะรับทรัพย์รับโชคเนี่ยมาดูกันนะเวลาที่เราเนี่ยจะเสี่ยงโชคนะเวลาที่เราเนี่ยจะทําอะไรแบบจะต้องใช้ดวงนะจะต้องใช้ความฟุกงแบบเนี้ยเราก็ต้องดูเลยนะว่าราศีของเราเนี่ยมันอยู่ในช่วงอยู่ในจังหวะที่เราจะมีโชคลาภหรือไม่ ใครเกิดราศีอะไรเนี่ยพิมพมาเลยเดี๋ยวอาจารย์เนี่ยจะดูให้เจาะลึกที่ละราศีคือวันนี้นะที่อาจารย์มาเจอพวกเราวันนี้นี่เน้นเฉพาะเรื่องของโชคลาภเต็มๆย้ำอีกทีนะเน้นเฉพาะเรื่องของโชคลาภเต็มๆเลยว่า12ราศีเนี่ยแต่ละราศีโชคลาภจะเป็นอย่างไรกันบ้างเราจะดูเจาะลึกเฉพาะโชคลาภเอา้าดังนั้นอาจารย์อยากรู้ว่าราศีอะไรเนี่ย จะมาก่อนพิมพ์มาก่อนเลยดีไหมเราอะเคยดูมาแล้วว่าภาพรวมของดาวย้ายราศีใช่ไหมแต่ราศีเนี่ยเมื่อย้ายไปแล้วเนี่ยจะมีผลอย่างไรกับแต่ละราศีใช่ไหมแต่งวดนี้เราจะดูเฉพาะเรื่องของโชคลาภเต็มๆดังนั้นมาราศีอะไรมาก,ก่อนธนูมาก,ก่อนนะมีใครราศีอื่นหรือเปล่าอ,อยากรู้าเอา้าเวลาที่คนเราเนี่ย มาก่อนลงมือก่อนเนี่ยนะมักจะได้เปรียบอย่างสมมติสมมติใช่ไหมเราเรู้เลขดีๆอย่างเงี้ยแล้วเราไปจองก่อนเนี่ยเราก็มีโอกาสใช่ไหมที่เราจะได้จองในในสิ่งก็อื่นก็ยังไม่ได้อะไรที่ดีกันแล้วแต่เอาราศีอะไรพิมพ์ราศีตัวเองมาได้เลยเออสิงมาใช่ไหมสิงมาใช่ไหมเอาวันนี้ย้ำอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวกําลังจะเริ่มแล้วนะขอย้ำอีกทีสาหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะ การที่อาจารย์มีพระราหูอยู่เบื้องหลังอาจารย์เนี่ยส่วนหนึ่งนะเป็นดาวที่กลุมลัคนาราศีของอาจารย์นะเวลาที่อาจารย์ขออะไรกับเทพราหูนะอาจารย์เนี่ยจะขอได้มากเป็นพิเศษแล้ววันนี้อาจารย์เจอพวกเราใษฐานจิตขอกับเทพราหูสาธุสาธุาธราศีใดก็แล้วแต่นะที่มีจิตมีใจนะที่รักการเสี่ยงโชคนะรักโชคลาภนะวันนี้นะอาจารย์จะบอกให้เลยว่าแต่ละราศีเนะี่ย จะมีโชคมีลาบอย่างไรบ้างนะเอา้าใครอยากแชร์แชร์ได้นะใครอยากแชร์แชร์ได้ใครที่เกียจแชร์ไม่เป็นไรแต่ใครที่แชร์สาธุสาธุข้าแต่เทพราหูนะใครที่แชร์สิ่งนี้ออกไปลบบอกคนอื่นนะให้เขาได้ถูกหวยโดยเบอร์ให้เขาปลดหนประสินนะขอให้ตนเองได้รับบุญได้รับกุศลนั้นจะไปไหนมาไหนก็มีแต่คนที่ช่วยเหลือเราสีต้นมาแล้ว อมีคนเกิดวันจัทนทร์ศีรนูก็มาเอาราศีอะไรพิมพ์มาอีกเราเราจะเริ่มเลยหรือว่าจะรอเพื่อนเริ่มหรือรอพิมพ์มาเลยเริ่มหรือรอเราจะเจาะลึกกันเฉพาะเรื่องของโชคลาภนะย้ำอีกทีนึงเดี๋ยวบางคนเพิ่งเข้ามาแล้วแบบอ,อาจารย์คุยเรื่องอะไรเนี่ยเราจะเจาะลึกเรื่องของโชคลาภเลยเออโชคลาภเลยในช่วงนี้ในงวดนี้เลยมาอาจารย์เนี่ยจะบอกว่าอาจารย์อยากจะให้พวกเราเนี่ย ได้รู้เอาเริ่มเลยใช่ไหมรือว่าจะรอเริ่มสองคนแล้วมีอีกคนหนึ่งไหมเริ่มเลยไหมงั้นอาจารย์ขอเริ่มเลยนะเราจะเจาะลึกดวงโชคลาภแต่ลระาราศีใครที่มาทีหลังเนี่ยก็ค่อยมาฟังเทปเนาะเอเพื่อรหัสขานมาแล้วนะเออใครที่กลัวเพื่อนพี่น้องจะไม่ทันเนี่ยก็สามารถแชร์ไปได้เอาก่อนเริ่มนะอาจารย์ขอให้ฐานจิตก่อนสาธุสาธุสาธุ สิ่งใดนะที่อาจารย์นะ่ะได้บอกเอาไว้นะ่ยขอให้คนที่มีจิตศรัทธาต่อเทพราหูนะจงได้รับความสำเร็จที่ท่านบันดาลให้ใครที่แชร์สิ่งนี้ออกไปให้เพื่อนพี่น้องคนที่รักให้คนอื่นเขารู้ขอให้ตนเองได้ดหนี้ประสินเขาสูกหวยระเบิดเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านขอให้ตนเองได้ไปกับเขาด้วยสาธุสาธุใครแชร์ออกไปขอให้จิตที่ศรัทธาจิตที่มีน้ำใจนั้นทําให้ตนเองได้รับแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองสาธุสาธุาธมาอาจารย์ขอเริ่มเลย ขอเริ่มเลยนะมามาเริ่มจากราศีแรกนะของปีเลยอะ่ะราศีมังกรช่วงนี้นะงวดนี้เลยนะราศีมังกรนะเวลาที่เห็นเทพราหูแบบนี้นะขอเทพราหูเพราะว่าราศีมังกรเนี่ยมีดวงดาวที่เป็นมิตรนะกับราหูคนที่เป็นมิตรกันนะก็เหมือนกับเพื่อนนะนื้ออกปะเวลาที่เรามีมีเพื่อนที่แบบสนิทมากๆอเรามีอะไรเราก็อยากให้เพื่อนใช่ไหม เรามีอะไรเราก็อยากให้มากเป็นพิเศษคือเพื่อ่าย่ายราศีมังกรนะ่ะเทพราหูท่านจะเอื้ออํานวยเอื้ออํานวยนะให้ราศีมังกรได้โชคก้อนใหญ่ดังนั้นต้องถือว่าราศีมังกรเนี่ยนะพูดตามตรงเลยนะช่วงนี้งวดนี้นะเวลาได้โชคลาภนะจะได้เกินหน้าเกินตาชาวบ้านเขาไปหน่อยนึงได้ก้อนใหญ่สมมติเราคาดหวังว่าเอาวะ เราเสี่ยงโชควันนี้นะติดไปนวมนิดหน่อยที่เล็กน้อยพอเป็นน้ําจิ้มแต่ปรากฏว่าราศีมังกรได้แบบกระทันหันได้แบบก้อนใหญ่เอา้าไอ้สารจิตขอเทพราหูนะงวดนี้ราศีมังกรนะจะได้โชคลาภจากลูกหลานรุ่น,ร,น,ร,นรุ่นน้องหรือยอย่างน้อยที่สุดเลยนะเราจะเสี่ยงโชคนะสับสริสลักกินแบ,บ่งรัฐบาลไทยนะเสี่ยงโชคกับคนที่ดูแล้ว อายุน้อยกว่าเราหรือถ้าเขาจะอายุมากก็แล้แต่ถ้าคนที่หน้าเด็กๆอะ่ะหรือบางคนบอกหัวอาจารย์หายากเวลาจะเสี่ยงโชคเนี่ยมักจะมีแบบคนขายรุ่นใหญ่ๆทำงน,นี้ให้ลูกหลานเราอะ่ะให้รุ่นน้องเราคนที่อายุน้อยกว่าเราอะ่ะสมมติไปที่แผงลอตเตอรี่ใช่ไหมคนที่ดูแล้วอายุน่าจะน้อยกว่าเราบอกน้องช่วยเลือกเลขให้หน่อยแบบนี้ก็ได้นะคือเสี่ยงโชคกับคนที่อายุน้อยกว่า รุ่นน้องเป็นเด็กแบบนี้ดีนะให้เด็กให้ใ,ใครมีลูกหลานนะหรือว่ายืมลูกหลานอื่นได้ช่วยเลือกเลขขนาดไหนแบบนี้ก็จะดีก็คือราศีมังกรเนี่ยหนึ่งราหูให้โชคลาบสองนะ2นะให้เด็กนะให้รุ่นน้องนะคนที่อายุน้อยกว่านะเลือกเลือกเลขให้สนะเอาแบบตรงๆเลยก็คือซื้อเลขนะซื้อเลขจะเลขอะไรก็แล้วแต่นะซื้อกับคนที่อายุน้อยกว่าจะนําโชคนําลาบดีเหลือเกินอาจารย์ขออธิษฐานจิตนะเทพราหู เทพราหูที่อยู่บางหลังอาจารย์เนี่ยนะถ้าเกิดว่าใครที่มีจิตศรัทธานะบูชาท่านนะเอาบูชาเป็นแผ่นยันราหูแบบนี้ก็ได้นะเอาแผ่นยันราหูเนี่ยนี่คือจําลองรูปของเทพราหูมานะดูดีๆชัดๆนะเอาวางไว้นะวางไว้ในกระเป๋าสตางค์กระเป๋าสตางค์แบบนี้ก็ได้กระเป๋าสตางค์แบบนี้ก็ได้นะเออใส่กระเป๋าสตางค์เอาไว้นะหรือบางคนเนี่ยจะเอาใส่หลังโทรศัพท์แบบนี้เอาไว้นะ เทพราหูจะสถิตอยู่กับเราไอษฐานจิตให้เงินเข้าแบบฟุกๆตลอดเวลาเลยปกติแอดมินให้บูชาเท่าไหร่ไม่รู้วันนี้อาจารย์จะให้คนที่พิมพ์99นะบูชาเพียง99บาทนะส่งฟรีถึงบ้านเลยนะส่งถึงบ้านเลยไม่ต้องมีค่าเลยแล้วบูชา99บาทเฉพาะคนที่พิมพ์99เอาไว้นะเฉพาะคนที่พิมพ์99เอาไว้นะเฉพาะคนที่พิมพ์99เอาไว้เทพราหูแผ่นยันราหูนะสาธุสาธุราศีมังกรดังนั้นไอษฐานจิตแล้วเนี่ยนะ เอาแผ่นยันใส่เอาไว้หนึ่งคนเนี่ยสามารถได้สองแผ่นเลยนะหนึ่งแผ่นเอาใส่โทรศัพท์อีกหนึ่งแผ่นนะอีกหนึ่งแผ่นเอาใส่กระเป๋าสตางค์แบบนี้เอาไว้นะนี่คือเคล็ดลับนะที่จะขอพรขอโชคขอลาภกับเทพรางหงุงต่อมาราศีกุมใครเกิดราศีกุมใครเกิดราศีกุมโอ้โหราศีกุมนี่จะมีเซนต์มีเลขที่เหมือนกับตัวเองเนี่ยคล้ายๆกับว่า มีเซนว่าเลขนี้มันน่าจะใช่ให้เชื่อเซนต์ตัวเองดังนั้นใครเกิดราศีกุมอ่ะให้เชื่อเลขตัวเองแล้วที่สําคัญคือจะมีลักษณะของคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เป็นบางทีนะเป็นเจ้าบ้านเจ้าเรือนเป็นเจ้าที่มาเข้าฝันมาบอกเลขราศีกุมนะเจ้าที่จะมาเข้าฝันบอกเลขเราพยายามนะอาจารย์แนะนํานะใครเกิดราศีกุมบ้างพิมพ์กุมมาหนเราใครเกิดราศีกุมนะ ให้เอากระดาษอะพวกเรากระดาษปากกาหรือจะไม่รู้ละจะเป็นโทรศัพท์จดโนต้ตในโทรศัพท์อะไรก็ได้เอาวางไว้ใกล้ๆตัวหัวนอนเออวางไว้ใกล้ๆตัวหัวนอน,ออลน,อนแล้วถ้าสมมุตินะดึกดื่นเที่ยงคืนก็แล้วแต่นะนอนหลับอยู่ตีหนึ่งตีสองตีสามเลยก็แล้วแต่เกิดฝันเห็นเลขขึ้นมาเนี่ยสะดุ้งตื่นขึ้นมาจดเลขไว้เลยนะราศีกุมอาจารย์เคล็ดลับไปนะอ่าสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนวันนี้ใครเกิดราศีอะไรเนะี่ยฟังดีๆนะ อันนี้อาจารย์เพิ่งเริ่มราศีมังกรต่อไปราศีกุมนะราศีอื่นเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งอาจารย์จะบอกดวงโชคลาภนะของแต่ราศีอาพูดต่อราศีกุมนะราศีกุมเนี่ยคือพวกเราฟังเป็นเคล็ดเอาไว้ทุกตราศีแลนะนะถ้าหากถ้าหากว่าเราฝันในช่วงของห้าทุ่มจนถึงตีสามเนี่ยเป็นช่วงเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกว่าวิญญาณหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะโครจรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะโครจร เออเออดังนั้นเนี่ยถ้าฝันในช่วงนี้แม่นคนที่เกิด16ตัวตุลาคมเนี่ยตีเป็นราศีตุลไปก่อนตีเป็นราศีตุลไปก่อนส่วนการหาลัคนาราศีเอาเวลาเกิดมาคำนวณล,ลึกเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาหลังใหม่เอาต่อนะราศีกุมราศีกุมเนี่ยนะเอาอะไรไปเตรียมจดเลขที่ฝันโอเคนะแล้วราศีกุมเนี่ยเวลาได้เลขอะจะได้เลขแบบเหมือนกับมีผู้หลักผู้ใหญ่มีผู้เฒ่าผู้แก่มีคน ที่เป็นผู้สูงวัยบอกถ้าจะเสี่ยงโชคเมื่อกี้มังกรต้องเสี่ยงโชคคนอ่อนกว่าใช่ไหมกุมต้องเสี่ยงโชคกับคนอายุมากกว่าคนขายอายุมากกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีอายุเราบอกเลขเราเหมือนกับว่าเลือกเลขให้เราแบบนี้ดีโอเควะโอเคไหมใครโอเคก็โอเคไหนะราศีกุมนะจะได้โชคลาภกับคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ราศีกุมเนี่ยนะให้สังเกตดูให้ดี ที่บ้านของเราราสีกุ้มบ้านของเราเนี่ยจะมีสิ่งนำโชคสิ่งบอกเหตุเป็นเลขเป็นอะไรอยู่ที่บ้านเราเนะ่ยเลขนั้นจะเป็นเลขที่ใช่แล้วเวลาที่ทําอะไรเนี่ยให้รู้เลยว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่นะพระราหูเนี่ยนะสถิตอยู่แล้วก็ให้พรกับคนในบ้านดังนั้นใครที่บูชาพระราหูนะใครมีแผ่นยันพระราหูแบบนี้เอาใส่เอาใส่หลังโทรศัพท์เอาไว้ เห็นไหมสวยๆแบบนี้นะใส่ของศัพท์ให้ติดตัวเอาไว้ปกติให้บูชาเท่าไหร่ไม่รู้แต่อาจารย์ให้บูชาเพียง99บาทรวมส่งส่งฟรีนะส่งฟรีเลยนะ99บาทไม่มีบวกอะไรเพิ่มแล้วนะอา้าวบางคนบอกอีกแผ่นหนึ่งเอาใส่กระเป๋าสตางค์แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันดังนั้นโทรศัพท์1แผ่นกระเป๋าสตางค์หนึ่งแผ่นนะจะราศีอะไรก็นำโชคนำลาบไอสานจิตขอพระราหูที่อยู่ด้านหลังอาจารย์ได้เลยต่อมาราศีมีนราศีมีนจะได้โชคลาภจากเพื่อน ช่วงนี้นะ่าจะมีนนะอาจารย์แนะนําตอนนี้มาถึงราศีมีนแล้วนะราศีมีนบางทีเลยอะ่ะเราอะ่ะเพิ่งรู้จักกับใครเขาอะ่ะจะมาบอกอะไรดีๆกับเราเอาแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนเราหรือคนที่เราเพิ่งรู้จักใหม่หรือสิ่งที่เราอะ่ะไปรู้ไปเห็นนะไปสัมผัสเนี่ยมันจะมีรางบอกเหตุอะไรบางอย่างให้คนที่เกิดในราศีมีนนะหยิบจับไปทําได้โชคได้ลาบเออดังนั้นถ้าอาจารย์เป็นคนเกิดราศีมีนเนี่ยถ้าหากว่านะ กลัวกลัวว่าตัวเองเนี่ยจะเ,เหมือนกับทําอะไรที่แบบผิดไปนะให้เราอะลองปรึกษาจากเพื่อนบางทีเพื่อนเราเนี่ยที่เพิ่งเข้ามารู้จักในช่วงนี้นะราศีมิลน,นะเขาจะนําพาโชคลาภหนึ่งแล้วเขาจะเป็นที่ปรึกษาหนึ่งแล้วสองคือเขาจะแก้ไขปัญหาบางอย่างที่เราเนี่ยเหมือนกับว่ามันติดอยู่มันยังแก้ไขไม่ได้สิ่งนี้ mm hmm. เพื่อนเราหรือคนที่รู้จักใหม่จะช่วยได้เยอะ ดังนั้นถ้าเกิดว่ารู้จักใครช่วงนี้นะราศีมีนะมีโอกาสที่จะเป็นเพื่อนพี่น้องเป็นคนรักอย่างได้เลยเออเดี๋ยวใครที่อยากรู้ว่าอ้าวแล้วถ้าเกิดว่าคนคนนี้จะถูกฉลองกับเราหรือเปล่าเนี่ยค่อยมาดูหลังไม้นะตรวจสอบดวงชะตาหลังไม้ได้ว่าถ้าคนคนนี้จะมาผูกสัมพันธ์กับเราในฐานะเพื่อนพี่น้องคนรักคนที่จะเป็นหุ้นส่วนทําธุรกิจด้วยกันเนี่ยเดี๋ยวค่อยมาเช็คอีกทีหนึง่งดังนั้นคนเกิดราศีมีนะได้ดวงได้เลขจากเพื่อนแล้วเพื่อนเรานะโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่ง เป็นคนที่คิดคิดเร็วพูดเร็วทําเร็วอ่ะจะมีลักษณะของการเขาเรียกน,นะเป็นบุญนําพานะการบันดาลโชคาก่เทพราหูเนะี่ยก็จะมีส่วนดึงดูดให้คนเนะี่ยที่จะนาโชคนาลาบเข้ามาหาเราดังนั้นนะราศีมีนราศีมีนนะบูชาพระราหูนะวิธีบูชาที่ดีคือเอาแผ่นยันพระราหูแบบนี้นะบูชาเพียง9 9บาทราคาพิเศษนะปกติเขาให้บูชากันเท่าไหร่ไม่รู้แต่อาจารย์ให้บูชาเพียง99บาท ส่งฟรีถึงบ้านเลยนะเอาใส่โทรศัพท์เอาไว้หรือเอาใส่กระเป๋าตางค์แบบนี้ก็ได้นะราศีมีนและทุกๆราศีนะเออแบบนี้แหละเป็นเคล็ดลับในการนําโชคนําลาบดีเหลือเกินพิมพ์9 9ไว้จึงจะได้สิทธิ์ในการบูชาราคาพิเศษต่อมาราศีเมษร,ราศีเมษนี่เป็นราศีที่ดูเหมือนกับช่วงนี้ได้โชคได้ลาบจากราหูโดยตรงบัรลักษณะเหมือนกับว่าราศีเมษอ่ะบางทีไม่ต้องเสี่ยงโชคเลยนะจู่ นั่งอยู่เฉยๆนะก็จะมีลักษณะของการแบบมีงานฟุกๆเข้ามาจู่ๆคนต้องการตัวเราจู่ๆเนี่ยของที่เราเคยไปประกาศขายเอาไว้มีคนสนใจให้ราคาดีด้วยเดี๋ยวขอเจรจาขอต่อรองฉันจะบอกว่าช่วงนี้นะถ้าหากราศีเมษนะมีใครที่ติดต่อเข้ามานะบอกเออเราสนใจสิ่งนี้เรามีความชอบใจสิ่งนี้นะให้รีบเจรจาตกลงเพราะ โอกาสที่จะได้โชคลาภได้ราคาดีๆฟกๆแบบนี้มีมาไม่บ่อยและราศีเมษเนี่ยนะเวลาที่จะทําอะไรเนี่ยพวกนี้ไม่รู้เป็นยังไงถูกฉลอกกับเจ้าพ่อเจ้าแม่สมประเวสีผีเล่ล่อนคล้ายๆกับว่าไปไหนมาไหนนะพบเจอพบเจอสารพบเจอเจ้าพ่อเจ้าแม่หรือบางทีเราอะเห็นอะไรที่เหมือนกับมองแบบเห็นปลายตายเงี้ย แล้วมีอะไรเป็นเคดเป็นลางบอกเหตุเราอ่ะบางทีนะ่ยราศีเมษเนี่ยกระทั่งว่า,าไปเห็นเลขน้ำมนต์ในรวตีเลขได้ดังนั้นนะเลขของลางบอกเหตุโชคลาภฟกฟกมีเข้ามาแล้วเวลาที่ฐานจิตอย่างดีที่สุดเลยขอเทพราหูอา้าวจากนั้นราศีเมษนะใครที่จะบ,บูชานะแผ่นยันราหูนะพิมพ์เก้าเอาไว้นะแล้วติดต่อข้อความส่วนตัวนะ 99เนี่ยไม่มีบวกแล้วส่งฟรีถึงบ้านเลยเอาไว้ที่โทรศัพท์1แผ่นเอาไว้ที่กระเป๋าสตางอีก1แผ่นแบบนี้จะได้มีเงินมีทองเข้ามาไหลามาเทมาแล้วเวลาที่เราพูดคุยโทรศัพท์เราใช้โทรศัพท์เดี๋ยวนี้เราใช้โทรศัพท์มากกว่ามากกว่าแค่แค่การโทรใช่ไหมอยู่กับเรา24ชั่วโมงเงินเข้า24ชั่วโมงต่อมาราศีพฤษภพ,พฤษภนี่เป็นราศีที่ราหูสถิตยอยู่ พระราหูที่อยู่ด้านหลังอาจารย์ตอนนี้ท่านอยู่ที่ราศีพฤษภเลยตอนดังนั้นเวลาที่ใครอยากได้อะไรนึกถึงท่านน่ยท่านจะให้คุณสูงสุดท่านจะให้คุณสูงสุดเหมือนกับท่านเนี่ยอยู่เหนือหัวเราตรงน,นี้เลยเวลาที่อยู่ราหูอยู่กับเราเนี่ยนะจะบอกให้บางทีอ่ะเรามีความคิดอะไรที่มันรู้สึกแวบเข้ามาแบบแปลกๆคล้ายๆกับว่าเราจะมีไอเดียมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็ที่สําคัญก็คือ ไอเดียของทส้างสรรคนั้นอนะมันไปนทํางานทําเงินได้ไม่จําเป็นต้องเสี่ยงโชคหวยรวยเบอร์อย่างเดียวแต่ว่ามันจะได้โชคลาภจากไอเดียของเราเช่นจูๆ่ๆคนเขาคนเขาไปเที่ยวกันใช่ไหมเราไม่ได้ไปเที่ยวแต่เราเห็นสิ่งนี้ว่าถ้าเราเอามาเราไปแล้วเนี่ยเราเอาสิ่งบางสิ่งบางอย่างมาทําเป็นธุรกิจการงานการเงินเราจะได้กําำไรเนี่ย ราศีพฤษภเนี่ยจะมีไอเดียความคิดเกี่ยวกับการทํามาค้าขายธุรกิจแต่ถ้าราศีพฤษภเนี่ยนะไปได้เลขอะไรกันแล้วแต่เลขดังไม่ดังเลขรับไม่รับเลขของทูบไม่ทูบเลยกันแล้วแต่แล้วเอามาคิดคํานวณกลับไปกลับมาราศีพฤษภจะเป็นราศีที่มีโอกาสที่จะได้โชคลาภก้อนใหญ่เวลาเทพราหูท่านให้อะไรเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งท่านอยู่กับพฤษภใช่ไหมท่านจะให้ในลักษณะที่เป็นเงินก้อนใหญ่เอา้าใครเกิดราศี พฤษศมั่งพิมพ,พ์มาไหนพฤษศในอาจารย์ขออวยพรเลยนะเป็นราศีที่บูชาราหูแล้วจะได้ผลสูงเพราะท่านอยู่ที่ราศีพฤษศอา้าวดังนั้นนะพิมก้ามานะพิมก้ามาจะได้สิทธิบูชาแผ่นยันราหูที่อาจารย์จะโปรกเกสพิเศษแล้วอาจารย์จะเขียนยันกำกับไว้ทุกแผ่นนะนะแล้วอาจารย์จะส่งให้นะส่งให,งให้ฟรีไม่มีค่าส่งเลยนะบูชาเพียง99พิมพ99ไว้นะ หนึ่งแผ่นใส่กระเป๋าสตางค์หนึ่งแผ่นใส่โทรศัพท์มือถือเนี่ยถ้าเป๋าสตางค์ก็ใส่แบบนี้ก็จะเฮงก็จะปังในสุดเงินเข้าตลอดเวลาต่อมาราศีเมถุนมาเมถุนนี่นะจะได้เงินได้ทองจากการเจรจามีใครเกิดเมถุนบ้างพิมเมถุนมานะเมถุนเนี่ยวาจาเป็นเงินเป็นทองเรียกว่าสาริกาลิ้นทองคํารู้จักปะเวลาพูดแล้วทําไมคนรู้สึกว่า้คล้อยตามราศีเมถุนเวลาคนพูดแล้วไม่คเขารู้สึกว่า เออสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องสมมติจะเจรจาค้าขายอะไรใช่ไหมราศีเมถุนเนี่ยก็จะมีภาษีดีอ่ะสมมตินะพวกเราเคยไปในแหล่งที่เขาขายสินค้าอะไรอย่างนี้ไหมสินค้าแบบเดียวกันราคาแบบเดียวกันทําไมคนคนเนี้เขาขายดีกว่าชาวบ้านพวกเราเคยเจอไหมเคยเจอไหมดวงเขาขึ้นไงราศีเมถุนดวงเป็นอย่างนี้ในช่วงนี้นะพูดอะไรขายอะไร มันก็ดูแบบดูดีไปหมดมันก็ดูน่าเชื่อถือคุณภาพการความพอใจใช่ไหมหรือมีความรู้สึกถูกชะตาพ่อค้าแม่ค้านี่ราศีเมถุนนะช่วงนี้เป็นอย่างนี้นะอาจารย์ถือว่าได้โชคทุกวันแต่ถ้ามองในเรื่องของการเสี่ยงโชคนะราศีเมถุนเนี่ยมีเคล็ดลับนะ 1. แน่นอนต้องไว้ปรารหหูในรูปแบบของการมีแผ่นยันปราหหูไว้กับตัวแบบนี้นะพิมพ์9 9จะได้แผ่นละ9 9บาทส่งฟรีนะ เออเออจะเอาใส่กระเป๋าตังค์แบบนี้ก็ได้นะหนึ่งบูชาพระราหูนะสองไม่ถุนฟังดีนะถ้าได้เลขอะไรมาไม่ถุนกลับเลยเช่นได้เลขสามแล้วกลับเป็นเลขแปดได้เลขหกกลับเป็นเลข 9. เลขเก้ากลับอย่างงี้อ,อนั่นแหละนั่นแหละนี่คือสไตล์ของไม่ถุนดังนั้นเนี่ยอย่าไปเล่นตรงตรงมีคนบอกเลขมีคนอะไรมาเนี่ยอย่าไปเล่นตรงตรงจะบวกหนึ่งลบหนึ่งบวกห้าลบห้ากลับ กลับไปกลับมาแบบนี้ได้ได้ก็ใจนะสิเมทุนนะอานะจารย์นแนะนํานะบูชาพระรางหูไว้แล้วก็ขอกับท่านแล้วก็กลับเลขสนิดหนึ่งต่อมาราศีกรกฎกรกฎเป็นราศีที่ทรงพลังในเรื่องของการพูดการจาไม่แพ้กันเลยแต่ราศีเมถุนเนะี่ยททษแต่ราศีกรกฎเนี่ยนะจะมีความน่าเชื่อถือช่วงนี้เป็นช่วงที่ราศีกรกฎเนี่ยพูดจาได้แล้วเนี่ยนะ มันได้หนึ่งนั้นนะ่ะเขาเรียกมีวาจาศึ์ใช่ไหมพูดยังไงได้อย่างนั้นอาจารย์ขอดูหน่อยว่าใครเกิดราศีกรกฎช่วงนี้บ้างขอร้องอย่างหนึ่งได้ไหมราศีกรกฎช่วงนี้ห้ามสาบแช่งคนนะห้ามสาบแช่งคนเพราะวาจาของราศีกรกฎในช่วงนี้เนี่ยคือวาจาศักดิ์สิทธิ์ใช้การได้ผลอาทถตนี้พอพอวาจาเราศักดิ์สิทธิ์วาจาเราพูดยังไงได้อย่างนั้นพูดแล้วได้ผลเนี่ยแล้วคนปฏิบัติตัวยังไงเล่าคำตอบก็คือ อวยพรคนสิอ่ะอวยพรให้เขาสําเร็จเอออยากได้อะไรก็พูดในสิ่งที่เราอยากได้สิ่งที่เราชอบใช่ไหมอย่างเช่นงวดนี้ขอถูกหวยสักแสนหนึ่งแล้วขอกับเทพราหูที่อยู่ข้างหลังอาจารย์หรือจะให้ดีสุดคือบูชาแผ่นยันพระราหูแบบเนี้ยเอาไปใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์หรือบูชาเอาไปใส่ไว้ในโทรศัพท์มือถือพิมพ์99นะปกติ ขาให้บูชาเท่าไหร่ไม่รู้แต่อาจารย์ให้บูชาเพียง99บาทนะปลุกเสกพิเศษจัดส่งฟรีนะไม่มีใช้จ่ายเลยแล้วก็คือแผ่นละ99บาทเท่านั้นจะเอาขี่แผ่นก็นแล้วแต่อาจารย์แนะนาโทรศัพท์1แผ่นกระเป๋าสตางค์หแผน่นพิมพ์99จึงจะได้สิทธินะต่อมาราศีสิงห์โอ้โหสิงห์นี่มันเป็นจังหวะเวลาที่จะได้โชคจากคนรักเอา้าใครเกิดสิงห์พิมพ์สิงห์หน ใครมีเพื่อนพี่น้องคนรักที่เกิดสิงห์อาจารย์อนุญาตให้แชร์ไปอนุญาตให้แชร์ไปให้ถึงเขานะสาธุสาธุใครที่แชร์ไปนะแล้วไปโดนราศีสิงห์เข้านะแล้วเขารู้ว่าตัวเขาเนี่ยจะได้โชคลาภจากคนรักจากแฟนเลยบางคนบอกว่ายังเป็นสดอยู่ก็คนที่อยู่ใกล้ตัวมากๆรูมเมทคนที่เป็นหุ้นส่วนคนที่รักใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติคนนั้นแหละจะให้โชคลาภกับราศีสิงห์บอกไว้เลยหนึ่งถ้าเรานะพวกเรา ถ้าพวกเราเกิดราศีสิงห์เองไปตามหา <c oughs> <c oughs> ไปถามหาเพื่อนพี่น้องคนรักที่สนิทมากๆนะโดยเฉพาะแฟนสองถ้าแฟนเราหรือคนที่สนิทมากเกิดราศีสิงห์นะนะเราอ่ะจะได้ประโยชน์จากเขาเราจะได้เลขเราจะได้โชคลาภจากเขาดังนั้นดังนั้นนะจงรักกันให้มากแล้วแบ่งกันบูชาถ้าใครเกิดราศีสิงห์พิเศษนะตนเองหนึ่งแผ่นนะแล้วคนที่เรารักหนึ่งแผ่นนะแผ่นยัน,นราหูนะ ไว้ที่โทรศัพท์1แผน่นไว้ที่กระเป๋าสตางค์หนึ่งแผ่นแผ่นละ99บาทนะไม่มีค่าส่งนะส่งฟรีนะแผ่นละ99บาทพิมพ์99ไว้จึงจะได้สิทธิ์ปกติราคาบูชาเท่าไหร่ไม่รู้นะแต่ตอนนี้อาจารย์ให้บูชาพิมง999เฉพาะคนที่พิมพ์9 9เอาไว้แล้วติดต่อทางข้อความส่วนตัวต่อมาราศีกันกันนี่ช่วงนี้รักไม่ยุ่งมุ่งแต่งานเอาใครเกิดกันบ้างใครที่ <laughs> มีเพื่อนพี่น้องคนรักกันแชร์ไว้เขารู้ได้ เพราะคนที่เกิดกันในช่วงนี้นะถ้าว่ากันตามตรงนะเป็นช่วงที่ตัวเองเนี่ยมานึกถึงนึกถึงอนาคตของตัวเองวางแผนกับชีวิตของตัวเองแล้วที่สําคัญคือคนเกิดราศีกันเนี่ยจะมีโปรเจกต์ใหม่จะมีไอเดียใหม่ที่จะลงมือลงทุนทําอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างจะเหมือนกับต้องใช้เงินทุนเยอะแต่โชคดีฮะ ขอเกือราศีกันจําไว้เลยโชคลาบเป็นไงไม่รู้นะรู้แต่ว่าจู่ๆจะมีเงินก้อนเข้ามาจู่ๆจะมีเงินก้อนเข้ามาให้เราเนี่ยได้ลงทุนได้ทําธุรกิจใดอะไรหละ่ะไปซื้ออะไรมาขายลงทุนธุรกิจอะไรที่มันจะจู่ๆก็ได้เงินงอกเงยขึ้นมาราศีกันเนี่ยนะได้ได้โชคได้ฟุกจากการที่เราลงมือลงทุนแล้วที่สําคัญคือบางคนบอกเอ้าอาจารย์จะเอาเงินจากไหนไม่รู้อาจารย์รู้แค่ว่าในช่วงนี้นะ ในช่วงนี้ไม่เกินไม่เกินหนึ่งเดือนเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่จ,จู่ๆได้เงินเป็นก้อนใครจะไปรู้ถูกหวยเรเบอร์นะเวลาขอขอเทพราหูโดยตรงเลยเพราะว่าช่วงนี้เทพราหูเนี่ยกำลังส่งนะส่งพรดังนั้นใครที่ขอเทพราหูราศรีกันนะบูชาแผ่นยันพระราหูพิมพ์99นะจะได้ราคาบูชาพิเศษ99พร้อมส่งเลยนะไม่มีบวกเพิ่มแล้วนะที่สําคัญก็คือใส่ไว้โทรศัพท์หนึ่งแผ่นใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์หนึ่งแผ่นแบบนี้ จะเฮงจะปังมากที่สุดต่อมาราศีตุลตุลตุเลเนี่ยนะเวลาที่จะเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบช่วงนี้อาจารย์ให้เคลดลับข้อหนึ่งเวลาที่เราคิดแบบหนึ่งนะให้เราทําแบบหนึ่งคือทําตรงข้ามกับสิ่งที่เรามั่นใจงงไหมเช่นสมมติเรามั่นใจเลขหนึ่งเราเล่นเลขสี่เรามั่นใจเลขเจ็ดเราเล่นเลขหนึ่งสมมตินะราศีตุลแปลกๆกนะัต้องทําอะไรเหมือนกับว่าพิสดารอ่ะเขาเรียกพิสดารคือกลับไปกลับมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าหากว่าเราไปเจอคนที่เขาบอกเลขเรานะให้เราทําตรงข้ามทันที mm hmm. เช่นเขาบอกว่าเลขหนึ่งสองสามให้เล่นเลขสามสองหนึ่งคำนองเนี้ยเข้าใจใช่ป่ะราศีตุลเนี่ยเป็นช่วงที่ทําอะไรแบบแปลกๆแ,แ,แล้วจะได้ผลดีราศีตุลเวลาทาอะไรแปลกๆถึงการบูชาพระราหูแล้วขอจากท่านนะขอให้สิ่งที่เราตัดสินใจหรือคิดไรแปลกๆนะั้นนะได้ผลดีดังนั้น แผ่นละ9กบาทนะเราสีต้นนะพิมพ์9 9เาแล้วติดต่อทางอินบ็อกซ์นะจะได้ราคานี้นะแผ่นละ9กบาทโทรศัพท์1แผ่นเอาไว้ในกระเป๋าสตางค์อีก1แผ่นนะแบบนี้แหละก็จะเฮงจับังที่สุดต่อมาราศีพิจิกพิจิกนี่นะเป็นราศีที่อยู่เล็งกับราหูดังนั้นเวลาทําอะไรเนี่ยให้นึกถึงพระราหูาไว้แล้วเหมือนกับคล้ายๆกับลองตามเลขตามเลขจากอาจารย์นี่แหละเวลาจาจารย์ใกล้ใกล้ เลขจะออกประมาณ3วันน่ะอาจารย์จะบอกเลขประจําราศีอีกทีหนึ่งใครติดตามอาจารย์นะติดตามเอาไว้กดติดตามไว้แชร์ได้นะก่อนหวยออก3าวันอาจารย์จะบอกเลขประจําราศีที่เป็นเลขที่จะส่งผลกับราศีนั้นมากที่สุดรอราศีอะไรเราเตรียมเลยนะสามวันก่อนหวยออกทุกทุงวดเลยถ้าเป็นงวดวันที่1ก็ประมาณวันที่27เนาะของทุกเดือนถ้าเป็นงวด16ก็ประมาณที่13มอาจารย์จะบอกเลขเอาไว้ดังนั้นพิจิกเนี่ยนะราหูส่งผลต้องติดตามดูว่า ที่อาจารย์มีดาวราหูกลุ่มลักนณาอาจารย์จะให้โชคนะกับพวกเราที่ขอให้สานจิตส่วนใครที่อยากจะขอโชคทุกวันเนี่ยก็ขอกับแผ่นยันพระราหูได้พิมพ์9กส้ไปนะจึงจะได้สิทธิ์ในการบูชานะจะใส่กระเป๋าสตางค์แบบนี้ก็ยิ่งดีที่สุดนะต่อมาราศีธนูราศีธน,นูเป็นราศีที่มีโอกาสนะจะได้เงินก้อนธนูนี่เป็นราศีที่ใจถึงถึงเวลาที่จะลงมือทำอะไรแล้วแบบ บางคนตกใจว่าโอ้โหทาไมเป็นคนที่เขาเรียกใจถึงขนาดนี้ช่วงนี้ราศีธน,นูลงทุนแล้วได้เงินก้อนเสี่ยงโชคก็ได้เงินก้อนดังนั้นราศีธนูเนี่ยไม่ต้องสนใจบางทีคนที่ไม่เ้าใชราศีธนูบางทีเขารู้สึกว่าโอ้โหทำไมราศีธนูถึงเหมือนกับว่าใจกล้ากันไปหรือเปล่าก็เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่กล้าแล้วได้เงินบางคนบอกไปทําอะไรในช่วงที่ไม่กล้านะ แล้วไม่ได้เงินเนี่ยมันผ่านไปแล้วธนูเนช่วงนี้ลงมือแล้วก็จะได้เงินง่ายได้เงินเร็วที่สําคัญก็คือเว,เวลาที่เราขอขอกับเทพราหูนะให้เรากล้าที่จะของเงินก้อนดังนั้นอ่ะเป็นโอกาสของราศรีธนูนะพิมพ์99ไว้จะได้บูชาแผ่นยันนะเอาไปใส่กระเป๋าตังค์อย่างแบบนี้นะ1แผ่น99บาทใสโทรศัพท์มือถืออีก1แผ่น99บาทนะแผ่นละ99ส่งฟรีนะอาจารย์ขอให้คนที่มีจิตศรัทธา นะและรูดดวงของตัวเองนั้นได้ใช้เป็นแนวทางดวงมีผลครึ่งหนึ่งนะอีกครึ่งหนึ่งคือการปฏิบัติตัวของเราการที่เราบูชาแผ่นยันพระราหูไว้กับตัวนี่แหละเป็นเครื่องมือในการที่เราจะรับพรจากท่านโดยตรงสาธุใครที่แชร์สิ่งนี้ออกไปใครที่มีจิตศรัทธานะขอได้เงินเป็นแสนมานั้นเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีใครแชร์ออไปมีแต่ความสุข